Hi PBS Podcast view the world via the voice ชีวิตประจำวันของคุณถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไปใช้มันบนอวกาศมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมแน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกำลังกายหรือกระทั่งการร้องไห้บนอวกาศนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับทุกคน แต่แน่นอนถ้าสมมติว่าคุณจะต้องดําเนินวิถีชีวิตที่มันไม่ปกติเหล่านั้นเป็นเวลานานมากๆอาจจะเป็นหลักเดือนหรือหลักปีมันจะยังน่าตื่นเต้นแล้วก็ยังสนุกมากๆอยู่ไหมวันนี้ Star Stuff Podcast จะชวนคุณผู้ฟังไปพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศเป็นเวลานานซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ตามมาก็คือปัญหาสุขภาพจิตนั่นเองแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP นี้กันดีกว่าค่ะ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีค่ะจาจ,าจา้ากรมาดาพิธีกยรเกศกุลค่ะสวัสดีครับปับแชร์พัทอาชีวรังับโรคครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาวจริงๆวันนี้เราอยากจะเริ่มถามคุณผู้ฟังด้วยคำถามที่ซิมโปากเลยก็คือคุณผู้ฟังจะรู้สึกยังไงคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสขึ้นไปบนอวกาศอย่างเช่นขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ผมก็ขอลองตอบแทนคุณผู้ฟังละกันนะครับก็คือผมรู้สึกว่ามันน่าจะตื่นเต้นมากในช่วงแรกเพราะว่าก็จะได้ทั้งลองบินในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ําหรือว่าได้ไปเจอกับสภาวะที่ไม่คุณเคยหลายอย่างว่าเฮ้ยบนสถานีอกาสเนี้ยมันก็มีอะไรเจ๋งๆเยอะมากเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยครับมันก็อาจจะเจอกับความเศร้าหรือความเซงๆหลายอย่างว่าเฮ้ยทำไมอินเทอร์เน็ตบนนี้มันช้าจังเลยวะหรือว่าทําไมถึงอาบน้ํายากจังเลยอาหารก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่โลกเท่าไหร่ โห oh, อย่าเรียกว่าไม่อร่อยเท่าที่โลกเลยค่ะแบบจ้าจ้าจำได้ว่าอย่างยุคแรกๆเลยเนาะเราแบบแทบ,บแจะเป็นหลอดยาสีฟันได้ซ้ำใช่ไหมคะป๊แต่ว่าก็ดีเนาะอย่างสมัยนี้มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความหลากหลายแล้วก็หน้าตาคล้ายกับของบนโลกมากขึ้นแล้วครับแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังดูไม่ได้น่ากินเท่าบนโลกอยู่เหมือนกันเอาจริงๆรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องกินเนาะอย่างเรื่องหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสาคัญคืออย่างแบบการนอนอย่างเงี้ย เพราะว่ารู้สึกว่าอย่างอยู่บนสถานีอวกาศแล้วมันไม่รู้กลางวันกลางคืนแบบนี้นะคะ่ะซึ่งม,มันก็น่าจะส่งผลกับกลไกชีวภาพของเราโดยตรงเลยเนาะใช่เพราะว่า บนโลกเนี่ยครับเวลาเราอยู่เราก็จะได้เห็นพาทิตขึ้นพาทิตตกวนไปวนมาทุก24ชั่วโมงเนาะแต่ว่าพออยู่บนสถาน,นีอวกาศนาน,นาชาติเลยเนี่ยครับมันโครจรรอบโลกถึงประมาณวันละ16รอบเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นพาทิตขึ้นตกแบบ <c oughs> อย่างรวดเด็วทุกวันมันส่งผลกับการนอนในระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่านาฬิกาของร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มทํางานผิดปกติใช่ค่ะเพราะว่าการนอนแล้วก็การพักผ่อนของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับแสงที่เราได้รับอย่างมีนัยยะสําคัญเลยแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เจ,จ้ารู้สึกว่านานจะเปนย้า ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายนะคะเพราะการที่เราอยู่บนสถานีอวก,กาศนานาชาติเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเพราะว่า การที่เราอยู่บนโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันแอบเหมือนกับการออกกําลังกายตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคุมร่างกายตัวเองในสภาวะที่มีแรง้มถ่วงที่คอยกดเราไว้เนาะแต่ว่าเวลาเราอยู่บนอวกาศที่แรง้มถ่วงมันต่ามากเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเราไม่ได้ใช้งานณจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบินอวกาศก,าก็เลยต้องออกกำลังกายถึงันละประมาณ3ชั่วโมงเพื่อที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อตัวเองเอาไว้ถึงจะไม่ได้ทั้งหมดก็ตามครับเรียกได้ว่าหนักมากเลยเนาะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่บนสถานีอวกาศเป็น,น,นาานเปไปไดด้้วยที่รจะต อ,อันนี้ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะเพราะว่าการที่อยู่บนอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำนานๆเน,นี่ยครับมันจะไปส่งผลกับระบบหมุนเวียนเลือดเพราะว่าลองจินตนาการดูบนโลกเรามีแรงโน้มถ่วงเนาะมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเลือดไหลจากหัวลงไปที่เท้าก็คือไหลจากบนลงล่างแต่ตอนที่เราอยู่บนอวกาศเนี่ยมันทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดมันทํางานผิดปกติก็คือไหลโมโมโซซวนนี่แหละ <c oughs> แล้วมันทําให้บางทีเนี่ยเลือดไปกระจุกอยู่บนหัวค่ะ ซึ่งมันจะส่งผลทําให้เกิดตาบอดได้ในระยะยาวมากๆซึ่งจริงพอเราพูดถึงระบบการทํางานของกล้ามเนื้อของร่างกายของเราแล้วครับรู้สึกว่าอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจคือน่าจะเป็นเรื่องสมองหรือเปล่าคะว่าสมองแล้วก็ปฏิกิริยาของเราอะคะมันจะยังเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเราอยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักหรือว่าสภาวะที่จีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างอวกาศมันก็เคยมีงานวิจัยครับที่เจอว่าการที่เราอยู่บนอวกาศนานๆเนี่ยมันจะทําให้สมองเรา ค่อนข้างบวมขึ้นและขณะเดียวกันมันจะทําให้มอเตอร์ฟังก์ชันหรือว่ากลไกที่ควบคุมฝั่งการขยับอะไรก็ตามมันทํางานได้แย่ลงผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเนาะจากทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องของไซโคการนอนที่จะผิดปกติพอเรื่องของแดดหรือว่าแม้แต่เรื่องของการออกกำลังกายเยอะเรื่องของที่แคบหรือว่าเรื่องที่อินเทอร์เน็ตบนสถานีอวกาศ <c oughs> นานาชาติห่วยผมว่าเรื่องพวกนี้มันส่งผลกับสุขภาพจิตของนักบินเหมือนกันนะ คือจริงๆจะรู้สึกว่าคุณผู้ฟังอ่ะน่าจะจินตนาการได้ไม่ยากเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาช่วงนี้เราก็เหมือนอยู่บนสถานีอากาศกันทุกวันเลยนะคะก็คือเราอยู่ในห้องแคบๆเนาะบางทีเน็ตที่บ้านก็ไม่เร็วเท่าเน็ตในออฟฟิศซึ่งตรงนี้ค่ะขนาดบนโลกเองอ่ะเรายังเจอเลยว่ามันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งเกี่ยวโยงกับการที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เราจินตนาการดูว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างน้อยเรารู้ว่าเราเดินออกไป นอกบ้านแล้วเราก็อาจจะได้สูดอากาศได้เจอสวนได้เจอแสงแดดเนาะแต่การที่เราอยู่บนสถานีเนี่ย มันคือเราอยู่มันแคบมากเลยเนาะบนสถานีมันก็แคบมากแล้วมันก็เล็กมากและเราก็ไม่ได้เจอคนอื่นเยอะขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเพื่อนบนสถานีก็มีไม่ถึง10บคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็คงเดาได้แล้วแหละว่าเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนักบินอวกาศนั่นเองว่าจากประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศที่ผ่านมาของมนุษย์แล้วเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยใส่ใจถึงสุขภาพจิตของนักบินอวกาศมากขึ้นได้ยังไงแล้วในแต่ละยุคสมัย เขามีการแฮนโดลกับเรื่องของสุขภาพนักบินอวกาศยังไงบ้างใช่แล้วล่วคะค่ะจริงๆจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ต่างกับบนโลกขนาดนั้นเลยคะ่ะทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงหลายๆครั้งอย่างเช่นการที่พนักงานเงินเดือนได้สวัสดิการมากขึ้นผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เวลาราคอดหลังจากการคลอดลูกมากขึ้นแบบนี้ถ้าแบบนี้คุณผู้ฟังน่าจะเดาได้เนาะว่าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตแล้วก็การพัฒนาสุขภาพจิตบนอวกาศก็เกิดจากการประท้วงของลูกเรือบนอ กาศนั่นเองซึ่งจริงๆเรื่องนี้พอปบพูดอะทำให้จ้าจ้านึกถึงไปเรื่องของการประโทน,นี่แหละก็คือของลูกเลือสกายแล็บสเนาะ ก็อาจจะขอแรปให้คุณผู้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่า Sky l แ b คืออะไรเผื่อคนยังไม่รู้ก็หลังจากยุคแรกที่มีการสำรวจอวกาศในโครงการอย่าง Mercury Gemini มนายหรือว่า Apollo ก็เป็นยุคที่แบบส่งคนไปดวงจันทร์ยุคแรกเนาะซึ่งในยุคนั้น,นครับการสำรวจอวกาศมันก็ไม่ได้กินระยะเวลานานขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นแค่หลักวันหรือรักสัปดาห์เท่านั้นเองแต่ว่าพอในยุคถัดมาเนี่ยที่เขาไม่ได้โฟกัสกับการไปดวงจันทร์แล้วแต่มันจะเป็นยุคที่เราพยายามโฟกัสในการอยู่ในอวกาศนานมากขึ้น สิ่งที่ทางโซเวียตและสหรัฐอเมริกาทำในยุคนั้นก็คือการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบโลกนั่นเองซึ่งทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้สร้างสถานีชื่อสกายแล็บขึ้นมาก็อย่างที่พี่จ้าจ้าพูดไว้เลยและการอยู่บนอวกาศครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่หลักวันหรือหลักอาทิตย์ที่เฮ้ยเหมือนก็เป็นการผจญภัยสั้นๆแหละแต่มันคือการอยู่เป็นหลักเดือนเลยครับใช่ค่ะซึ่งการอยู่บนอวกาศครั้งนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันต้องยาวนานถึง8 4่วันเลยทีเดียวก็คือเกือบ3มเดือนเลยเนาะใช่ ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เคยเกิดไปเนาะการขึ้นไปอยู่บนอวากาศอะ่ะมันมีความสำคัญม,มากกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ต้องจ่ายหรือว่าค่าเสียโอกาสที่แบบมันน่าจะทำได้หลายอย่างมันก็เลยเกิดปัญหาครั้งหนึ่งที่ศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินที่โฮสตันนะคะเขาเกิดลบกิจกรรมที่แบบทําให้นักบินาอวกาศได้มีเวลาชิวๆทํากิจกรรมที่ชอบออกไปทั้งหมดเลยถ้าให้นึกภาพออกก็คือศูนย์ควบคุมทํากระทั่งลดเวลากินข้าว เวลาเตรียมอุปกรณ์ทาการทดลองต่างๆแบบทั้งหมดจริงๆกระทั่งกิจ,จาก,การรมโปรดของนักบินอวกาศอย่างก,การดูดวงอาทิตย์แล้วก็โลกแบบนี้ซึ่งมันว้าวมากเลยเนาะการที่อุตสาะได้ออกไปทั้งที่อะค่ะมันโดนห้ามไปทั้งหมดเลยซึ่งเพราะว่าส่วนควบคุมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างงานวิจัยขึ้นมาก็คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับสถานอวกาศจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นห้องแลบทดลองบนอวกาศนั่นเองก็มีลูกเรืออยู่แค่ไม่กี่คนเนาะแต่ว่ามันก็มีงานจํานวนมากที่เราจําเป็นต้องส่งขึ้นไปทําบนอวกาศ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสตรควบคุมก็เลยต้องตัดสเกจด่วนหลายอย่างของนักบินอวากาศออกเพื่อที่จะทําให้ทํางานวิจัยได้เสร็จทันนั่นเองซึ่งเราต้องนึกภาพเนาะว่าการที่อาวากาศกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มันหาได้ยากแบบนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนกระตือรือร้นมากที่อยากที่จะไปแบบทดลองวิจัยบนนั้น แต่จะทําอะไรได้ละ่ะพวกเขาก็ไปกดดันกับสูตรควบคุมภาคพื้นดินนั่นเองสนสุดท้ายสูตรควบคุมก็มากดดันกับนักวินอวกาศอีกทีหนึง่งครับจนกระทั่งในภารกิจ Sky La ลบสอย่างที่พี่จ้าจ้าบอกเอาไว้แล้วเลยว่าจากความกดดันของนักบินอวกาศที่ต้องทํางานถึงวันละหลัก10ชั่วโมงโดยที่แทบไม่มีเวลาพักเลยก็ว่าได้มันทําให้นักบินทั้ง3าคนเนี่ยกระทวงครับด้วยการตัดการสื่อสารกับโลกเป็นเวลาหนึ่ง <c oughs> ก็คือตั้งใจแบบพักผ่อนเต็มที่เลยเนาะหลังจากแบบทำงานมาสิบหกชั่วโมงมีคนกําหนดเลยว่าหลักนาทีเลยนะว่าเราจะต้องทําอะไรในนาทีนี้นาทีถัดไปซึ่งถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น ก็การประทวงมันก็สําเร็จนั่นแหละเหมือนกับการประทวงที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วนาซาก็เลยตัดสินใจเพิ่มเวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาทานข้าวของพวกนักบินอวกาศแล้วก็เปลี่ยนตารางเนาะที่แบบโอ้โห,หนาทีที่7คุณจะต้องทําสิ่งนี้นาทีที่8จะต้องทําสิ่งนี้กลายเป็นแค่ลิสต์รายการที่จะต้องทําให้เสร็จโดยที่นักบินอวกาศมีสิทธิ์ในการบริหารเวลาเอาเองนั่นเอง ผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญมากๆจุดหนึ่งที่ทําให้องค์การอวกาศของหลายประเทศต้องเริ่มสนใจกับสุขภาพจิตของนักบินอวกาศมากขึ้นการที่การสำรวจอวกาศในยุคนั้นมันไม่ได้เป็นแค่การไปเที่ยวเป็นหลักวันหรือหลักอาทิตย์อย่างในโครงการอพอลโลอีกแล้วแต่มันเป็การที่เราจะต้องอยู่บนอวกาศหลักเดือนในพื้นที่แคบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันส่งผลกับสุขภาพจิตแน่นอนและมันส่งผลมากด้วย มันทําให้ในยุคถัดๆมาเนี่ยครับมันต้องเริ่มมีการวิจัยอย่างจริงจังเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทํายังไงให้เวลบีอิงของนักบ,บินอวากาศในด้านสุขภาพจิตสูงมากขึ้นซึ่งจริงอยากยกเคสขึ้นมาอีกเคสหนึ่งเหมือนกันว่ามันไม่ใช่แค่นักบินอวกาศ3คนนี้เท่านั้นนะที่เขารู้สึกว่าไม่โอเคอย่างมันก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันคะ่ะที่คุณจอห์นบราหาที่เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกาอีกคนนึงเนาะเขา ขึ้นไปอยู่บนอวกาศนานมากๆก็คือ4เดือนเลยเรียกได้ว่านานกว่าสามคนที่แล้วอีกซึ่งตรงนี้ค่ะเขาจะต้องอยู่กับนักบินอวกาศจากรัสเซียที่ไม่รู้จักอีก2คน 2> คนซึ่งตอนหลังอะค่ะคุณจอร์นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกเครียดมากโดยเฉพาะเดือนแรกจนรู้สึกได้ถึงสภาวะซึมเศร้าของตัวเองเลยแหละก็ในโครงการที่คุณจอรนบลาหาขึ้นไปเนี่ยม,มันเป็นโครงการไม่ใช่สกายแลบแล้วเนาะ ก็คืออันที่แล้วที่เราพูดกันมาว่ามีปิทวงคือโครงการสกายแล็บสีแต่ครั้งนี้ครับที่เขาไปเจอนักบินอวกาศชาวรัสเซียมันเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไปจับมือกับรัสเซียทําโครงการขึ้นมาร่วมกันชื่อโครงการชัตเทลมียนั่นเองก็คือโครงการที่นักบินอวกาศชาวสหรัฐอเมริกาจะขึ้นไปกับชัตโต้ก็คือกระสวยอวกาศเนาะแล้วก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่กับนักบินชาวรัสเซียในสถานีอวกาศของรัสเซียนั่นก็คือสถานีเมียนั่นเอง ใช่แล้วซึ่งหลังจากที่กลับมาถึงโลกเนาะนาซาก็ได้ตีพิมพ์บทความหลายชิ้นเลยล่ะค่ะที่แสดงถึงความสําเร็จของโครงการนี้ทั้งในด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่มันก้าวหน้าหรือกระทั่งวิธีที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาวะร้ายแรงน้มถ่วงได้ยาวขึ้นเนาะคซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่เราพูดกันวันนี้เลยก็คือเรื่องการรักษาสภาพจิตของนักบินอวกาศที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นในเวลานาน,านๆนั่นเอง แน่นอนว่าพอหลังจากที่เราเริ่มทราบเนาะว่าโอเคมันอาจจะต้องมีปัญหาแล้วแหละกับการที่ถ้าเราไม่ดูแลสภาพจิตของพวกเขางานที่เราคาดหวังว่ามันจะสําเร็จด้วยดีอาจจะเป็นไปได้ยาะ ทาง Space Agency หลายๆที่อะค่ะเขาก็เลยได้พยายามที่จะช่วยรักษาสภาพจิตใจของนักบินอวกาศเท่าที่ทําได้เนาะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้แบบเราสามารถคุยลงมาบนโลกได้ก็ทําให้เขามีโอกาสได้คุยกับครอบครัวไหมหรือว่าได้คุยกับคนที่เขาชื่นชอบส่งเสอร์ไพายเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่เราเกิดเลยก็คือมีอาหารเนาะที่แบบใหม่ๆขึ้นไปบ้างหรือว่ากระทั่งมีเซสชั่นให้คุยกับนักจิตวิทยาก,ก็มีนะคะก็ค <k> ือหลังจากยุคชทตเมียแล้วเนี่ยก็เป็นยุคของสถานีอวกาศนานาชาติอย่างที่เรารู้จักการอิน International Space Station ันนนเองมันก็ได้มีการทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อทําให้นักบินอวกาศมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้เราจะรู้สึกว่าโครงการสกายแลบหรือชัตเมียเนี่ยมันจะกินระยะเวลานานแล้วเนาะแต่จริงๆการที่เราขึ้นไปอยู่บนสถาน,นีอวกาศนานาชาติในปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยของการอยู่บนอวกาศมันนานยิ่งกว่า2โครงการนั้นนี่ครับก็คือกินระยะเวลาถึงประมาณ6เดือนโดยเฉลี่ยเลยก็ว่าได้โหถือว่าเยอะมากเลยนะครับนะก็คือเหมือนกับว่าอยู่กับอยู่ในพื้นที่แคบๆ สว่างสว่างโคจรรอบโลก16 17รอบเห็นพาทิตขึ้นทุกวันทุกวันพอได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะทราบเนอะว่าในยุคนี้นักบินอวกาศจะต้องขึ้นไปอยู่บนอวกาศนานกว่าที่ควรจะเป็นมากๆแน่นอนว่าบางทีการช่วยเหลือสุขภาพจิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นแค่การนัดเซสชั่นคุยกับนักจิตวิทยาครอบครัวหรือการแค่เซรไร์อาหารอีกต่อไปแลละ แต่มันอาจจะเป็นอะไรที่ฟังดูล้ำสมัยขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเจ้าหุ่นยนต์ซีมอนที่ IBM สร้างขึ้นมาร่วมกับเจอร์แมนแอร์อสเปสเซนเตอแล้วก็ Airbus ค่ะอย่างจริงๆหุ่นยนต์ตนนี้ทุกคนน่าจะนึกภาพออกเลยแหละเพราะว่ามันเหมือนกับในหนังที่เราเคยดูเลย ก็คือซีมอนตัวนี้ค่ะเขาจะถูกออกแบบให้มีอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าตาหน้าตัวหน้าจอค่ะที่คล้ายๆกับมนุษย์ที่สามารถแสดงหน้าตาความรู้สึกได้ทําให้นักบินอวกาศรู้สึกว่าเขาเครียดน้อยลงเวลาเขาใช้เหมือนกับได้คุยกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าได้คุยกับมนุษย์จริงๆที่ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์แหละตัวนี้ IBM ก็เคยเปิดเผยว่าเขาตั้งเป้าหมายให้ซีมอนนะคะเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วม i s s คนนึงเลยจริงๆ ผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเนาะในยุคหลังจากที่เราจะแค่เซอร์ไพรส์นักบินอวกาศมีเซสชั่นให้คุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยในขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราไปสำรวจอวากาศห้วงลึกหรือว่าสิ่งที่ไกลกว่าแค่แค่วงโครจรของโลกแค่ไกลกว่าดวงจันทร์แล้วเนี่ยเราวางแผนที่จะไปสำรวจดาวอังคารก็คือส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนั่นเองซึ่งครั้งนี้ครับแค่การเดินทางไปมันก็กินะระยะเวลาเกือบปีแล้วก็ว่าได้และในขณะเดียวกัน การสื่อสารติดต่อโลกกับดาวอังคารเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สื่อสารแบบเรียลไทม์ได้เหมือนกับเวลาเราอยู่ในวงโครจรของโลกและมันมีดีเลยของคลื่นสัญญาณซึ่งกินอะไรอะเวลาหลายนาทีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันทําให้นักบินอวกาศจะไม่สามารถติดต่อกับนักจิตวิทยาได้แบบเรียลไทม์หรือไม่สามารถติดต่อกับญาติๆติดต่อกับคนที่เขารักได้แบบเรียลไทม์อีกต่อไปแล้ว ก็ถ้าสมมติว่าจะให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามง่ายๆเนาะคุณลองนึกภาพว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะโทรคุยกับคนในครอบครัวของเราแล้วเราจะต้องใช้เวลา10กว่านาทีเลยกว่าเขาจะตอบรับเรากลับมาหรือบางทีอาจจะสูงสุดได้ถึง40กว่านาทีแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราคงจะแบบเซ็งมากๆเลยเนาะซึ่งแน่นอนค่ะว่าบทบาทตรงนั้นแหละทาให้ซีมอนหรือพวก AI เรแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆที่มันสามารถแสดงอารมณ์หรือว่าแสดงความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นเริ่มมีความหมายมากขึ้นกับ การเดินทางครั้งใหม่มันก็เป็นเหมือนมายสเตนสําคัญหนึ่งละกันแล้วก็เป็นเหมือนตัวที่เปิดประเด็นทําให้มนุษย์เนี่ยต้องเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในด้านสุขภาพจิตสําหรับการไปอยู่ในอวกาศซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่ามันแตกต่างจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมากและมันก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่ามันทำให้เราจำเป็นต้องโฟกัสและซัพพอร์ตคนเหล่านี้เยอะมากกว่าปกติครับ ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งด้วยปัจจุบันเนาะที่มันมีเทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเจอว่ามันก็จะมีเริ่มมีหุ่นยนต์ตัวอื่นอีกอ,อย่างเช่นการที่เขาใช้ deep learning อะค่ะมาช่วยให้หุ่นยนต์สามารถดูสีหน้าแล้วก็คำพูดของนักบินอวกาศได้มากขึ้นทำให้มีการตอบสนองที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนสนใจมันก็แอบมีตัวโปรโตไทป์ที่เราสามารถไปดูเขาได้เหมือนกันเนาะก็คือเจ้าหุ่นยนต์ rover ท่องเที่ยวที่ไปที่พิพิธภัณฑ์นาซ่านั่นเองครับแล้วก็ลองนึกดูถึงอยู่ต่อไปว่าถ้าการสำรวจอวกาศมันไม่ได้เป็นแค่นักบินอวกาศที่ถูกเทรนขึ้นมาแล้วล่ะว่าเนี่ย ถึงแม้จะเป็นนักบินอวกาศที่ถูกเทรนมาเป็นอาจจะเป็นทหารหรืออาจจะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมากกว่าปกติแต่การที่เราจะสามารถทําให้อวกาศเข้าถึงทุกคนได้สามารถเข้าถึงเด็กสามารถเข้าถึงคนแก่ได้เนี่ยเราจําเป็นมากแค่ไหนที่จะทําให้อวกาศเนี่ยมันมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นใช่แล้วก็คือนึกภาพเราว่าถ้าคนที่ต้องขึ้นไปบนอวกาศไม่ใช่นักบินอวกาศแต่ว่าเป็นตัวคุณเองล่ะคุณจะอยากให้มันมีความสะดวกสบายอะไรเกิดขึ้นจริงๆมันเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนาะมันเหมือนกับ จะ้นึกถึงการขึ้นเครื่องบินก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มมีแบบ first class business class ที่พยายามที่จะพัฒนาอาหารพัฒนาประสบการณ์บนเครื่องบินให้มันดีขึ้นครับซึ่งจริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเนาะว่า เมื่อก่อนเนี่ยครับเรื่องของเครื่องบินเนี่ยมันก็เป็นยานพาหนะที่ไว้ใช้สาหรับการเดินทางของกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นอาจจะเป็นทหารหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เอ็กซลูฟมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้ว่ามันต้องสะดวกสบายขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเครื่องบินเนี่ยครับมันกลายเป็นยานพาหนะที่ทุกคนใช้เนี่ยมันทาให้เราต้องโฟกัสกับเรื่องอื่นๆเยอะมากขึ้นก็ g, also, อย่างเช่นเรื่องของไฟบนเคบินที่เราก็ต้องมาตั้งคําถามว่าจะทํายังไงให้มันดูบอ,อุ่นมากที่สุดหรือว่าเรื่องของอาหารว่าจะทํายััังงไไให้้แบบบบมมมนนนนีีรรสชาาติิท่่กกกกลเยโป็ แค่อาหารที่กินเพื่ออยู่เนาะ ใช่จริงๆเราคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้ามีใครสังเกตเราจะเห็นว่าอาหารบนเครื่องบินนะคะก็จะรสจัดเป็นพิเศษเหมือนกัน<ช>เพราะว่าบนที่สูงอย่างเงี้ยต่อมรับรสเราก็เปลี่ยนแปลงไปแลใล<ช>ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นอาหารบนอวกาศชาเลนจ์มันก็ต้องใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสุขภาพจิตโดยตรงอย่างเดียวแล้วเนาะว่าต้องมีจิตแพทย์หรือต้องมีการเซอร์ไพรส์หรือต้องมีหุ่นยนต์อะไรสักอย่างที่ช่วยแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างอวกาศให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทั้งเรรื่่่ออออองงงงขขาาาหททสภะียู ทางเรื่องของกิจกรรมที่จะทําให้คนบนนานรู้สึกเหมือนกับการอยู่ที่บ้านและนี่แหละครับก็จะเป็นหนึ่งในชาเลนจ์ที่ใหญ่ที่สุดของการทําให้โอากาศเข้าถึงทุกคนได้ก็คือเรื่องของการสร้าง Space Space d e m o c r a t i z a t i o n นั่นเองฟังถึงตรงนี้คนผู้ฟังอาจจะยังรู้สึกว่ามันก็ไกลตัวหรือเปล่าเรื่องของนักบินบนอวกาศที่ใช้ชีวิตยอยู่นานๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าดูจากความเคลื่อนไหวอย่างก้าวกระโดดในวงการอวกาศในไม่กี่ปีที่ผ่านมาค,ค่ะก็อย่างเช่นโครงการอาร์เทมิสเนาะของอเมริกาที่ประกาศว่าจะพาคนกลับไปยืน ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในราคาที่ถูกกว่าเดิมครับซึ่งครั้งนี้มันก็ น่าจะไม่ได้เป็นแค่ยานบูโรทัร้งสี <laughs> เหล็กๆแล้วน่ะมันก็อาจจะยังหน้าตาคล้ายๆแบบเดิมแหละแต่ว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีการพัฒนาอะไรอย่าง <ไป S 1> แ<ใ>น่เลยลงไปเปนแบบ first class เลยเนาะ <laughs> หรือว่าแม้แต่ยาน starship ของอีลอนมาสหรือว่าอาถ้าใกล้ตัวกว่าก็ f o r c o n a i ที่นักบินอากาศชาวอาเมริกาเขาขึ้นไปบนสถานีอากาศนาน,นานชาติเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เหมือนกับยานที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายสิบปีที่แล้วเนาะมันก็จะดูมีความ first class แบบที่พี่จ้าจ้าบอกนั่นเอง ใช่ซึ่งเอาจริงๆนะมันก็เหมือนกับที่ไม่กี่ทศวรรษที่แล้วเนาะที่เราเริ่มนั่งเครื่องบินไปหาคนที่ต่างประเทศแน่นอนว่าไม่แน่ว่าคุณผู้ฟังเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่กี่ทศวรรษถัดไปเราอาจจะได้นั่งยานอวกาศไปหาลูกค้าที่ดาวดวงอื่นได้เหมือนกันฟังมาถึงตรงน,นี้คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มตอบคาถามตอนต้น,นได้แล้วแหละเนาะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคุณผู้ฟังเองที่ต้องขึ้นไปอยู่บนอวกาศเป็นเวลานานๆคุณจะรู้สึกยังไง การกระทําของนักบินอวกาศ3คนนั้นในโครงการสกายแลบก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเกี่ยวกับการที่เรียกร้องสวัสดิการหรือว่าสวัสดิภาพของตัวเองเกี่ยวกับการปรับปรุงสุขภาพจิตหรือว่าคุณภาพชีวิตเนาะเพราะว่าอาวกาศก,ก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกคนและถ้าสมมติว่ามันไม่มีใครออกมาเรียกร้องเราก็จะไม่ได้ปรับปรุงหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเนาะซึ่งแน่นอนว่าสุขภาพจิตก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญมากๆเลยแหละ สำหรับไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศข้างบนหรือว่ากระทั่งพวกเราเองที่กําลังติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆตรงนี้ผ่ามกลางยุคโควิดเนาะก็นี่แหละครับเรื่องของสุขภาพจิตของนักบินอวกาศกับ Star s t a า์เรื่องเล่าจากดวงดาวในสัปดาห์นี้วันนี้ขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนผมปับเชพาร์อาชีวะรักโรครับจ้าจ้ากอร์มดาพิริยาเกศกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Star Staff ์เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH